ดูหน่อยค่ะชาวกัมพูชาที่เขามาค้าขายอยู่ที่ตลาดช่องจอมที่สุรินทร์ในนาโอ้โหอุ้มลูกจูงหลานมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมนี่เขามารอค่ะมารอพระหนุ่มสายกรรมฐานพระองค์จันมณีเป็นพระชื่อดังของกัมพูชาแล้วพัดเนี่ยเดินคือพัดที่ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปแล้วน้ำนี่เอามาถวายน้ำเนี่ยคือน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าพัดมาในขวดน้ำก็จะกลายเป็นน้ำมนต์จะพัดแค่นั้นนะใช่ค่ะนี่แหละชาวบ้านเขาเชื่อเขาเลื่อมใสศรัทธาไงแล้วนี่แหละก็เลยเป็นปลื้มที่ได้เจออุ้ยอีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูเองเลขทะเบียนรถเดี๋ยวดูกันเป็นภาพปิดท้ายวันนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะ 7 โมงเช้าเรามาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพระอาจารย์มุนีบ่